โอเคก็สำหรับวงจรขยายออฟแอมป์นี่มีส่วนสำคัญมากนะครับในเชิงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ามันสำคัญพอๆกับพวกไดโอดทรานซิสเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอีออฟแอมป์เนี่ยมันเอาไปใช้พวกเอาไปต่อลักษณะที่เป็นนะครับแรงดันขาบวกขาลบนะครับอย่างเช่นตั้งก็ต้องการให้เอาพุตออกมาเป็นแบบนะครับกับเฟสหรือว่าอินเวอร์ติ้งก็จะต่อออฟแอมป์ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือใช้ขาลบเป็นหลักแล้วก็มีขาฟีดแบ็กคือขา R2 นะครับสูตรก็คือนะครับ AV เท่ากับ V out ต่อ V in เท่ากับลบ R2 ต่อ R1 เสมอนะถ้ากับเฟสแบบ inverting amp ครับจำสูตรใช้ได้เลยนะครับอัตราขยายมันคือลบ R2 ต่อ R1 R2 มักจะเป็น R feedback นะครับตรงนี้จะจำเป็น RF ต่อ RI ก็ได้นะครับในหนังสือตำราบางเล่มจะเรียกตัวนี้ว่า RF เนี่ยจะเรียก R2 ตัวนี้ว่า RF ย่อมาจาก R feedback ก็คือเป็นความต้านทานที่ต่อ feedback กลับมาระหว่าง output มายัง input ส่วน R1 หรือ RI ก็คือ R input นะครับก็คือ R ทางฝั่ง input ธรรมดานะครับบางทีก็จำเป็นลบR2 ต่อ R1 หรือบางทีก็เขียนเป็นสูตรนี้ถ้าไม่ใช่ลบ R2 ต่อ R1 ก็คือลบ RF ต่อ RI ลบ RF ต่อ RI โดยที่ RF เป็น R feedbackRI ก็เป็น R input นะครับถ้ากรณีที่ R2 เราเป็น RF RI เป็น R1 นะครับมาทิติยา R min โอเคเสร็จแล้วมันก็จะมีลักษณะการต่อนี่ครับผมก็มี YouTube ให้ไปดูว่ามันการนะครับต่อแบบกับเฟสเป็นยังไงนะครับแบบไม่กับเฟสก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเคลียร์ก่อนสูตรของไม่กับเฟสจะต่างกับกับเฟสไปเลยนะครับถ้าไม่กับเฟสเกณฑ์ของมันจะคือสูตรอยู่ไหน1บวกด้วย R2 ต่อ R1 หรือจริงๆมันคือ1ส่วนด้วย RF ต่อ RI นะครับถ้าไม่กับเฟสจะเป็น1บวกเสมอนะครับยังไงก็มีค่าไม่น้อยกว่า1เพราะว่าสมมุติว่า R2 กับ R1 เท่ากันก็เกณฑ์ก็คือ2ถูกป่ะสมมุติตรงนี้เป็น 1K นี่เป็น 1K นะครับอัตราขยายต่ำสุดแบบไม่กับเฟสก็คือ2เท่าว่า 1K ตัดกัน 1K ได้2ได้1 1 + 1ได้2การจะนำมาแล้วอยู่ไหนแล้วการจะนำหลังๆมันโอเคครับเช็คแล้วนี่คือทฤษฎีนะน่าจะเรียนที่สูตรในเขาเรียกเลยนะเลคเชอร์ของอาจารย์สุพจน์มาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูแลบการทดลองกันเราจะลองเอานะครับเอาวงจรนี้ครับแบบ inverting amplifier ก็คือต่อวงจรนี้ดูแล้วลองซิมด้วยเซอร์กิตวิสาทนะครับผมก็เริ่มเลยก็เอาวงจรนี้มาเตรียมวาดด้วยเซอร์กิตวิสาทนะครับก็เข้ามาที่เซอร์กิตวิสาทเลือกแบบที่เป็นโฟลว์ก็ได้นะครับนักศึกษาไปที่ตัว IC Integrated Circuit แล้วก็เลือก Op Amp ขึ้นมา1ตัวเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้องเริ่มจาก Op Amp
ลื่อนมานิดนึงอ่ะก็มี V-in มี V-s นั้นควรจะต่อไฟเลี้ยงกับกราวก่อนผมดึงตรง5โวลต์ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับไฟ5โวลต์กับกราวแต่ว่าในโจทย์ตรงนี้คือ5โวลต์นะคือไฟ5โวลต์ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น5โวลต์แล้วก็กล่าวจากกริดมาแล้วอ่ะวาด5โวลต์กับกราวด์ไปแล้วเราก็เรียกความต้านทานออกมาทั้งหมด2ตัวก็คือ R1 มีค่าเท่ากับ 50K และ RL มีค่าเท่ากับ 1K ความต้านทานผมพยายามไปช้าๆนะครับลองวาดตามผมมาด้วยความต้านทานดึงออกมาครับมีความต้านทาน 1K ที่เอาพุททำได้มีที่เอาพุทก็คือ RL ความต้านทาน 1K และความต้านทาน 50K ครับใช้เยอะเลยก็ต่อวงจรตามรูปไปก่อนครับ 50K R1 R2 เท่ากับ 50K R1 R2 เท่ากับ 50K โอเคผมต่อ R2 ตัวนี้ก่อนนะ R feedback ตัวนี้ก่อนแต่ก็ต้องมี 50K อีกตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้ผมตอบผิดละเพราะว่า 50K R2 ตรงนี้เนี่ยมันต้องเข้าโค้ดลบนะครับเข้าขาลบขาบวกก็คือ 50K เหมือนกันอ
อันนี้นะครับขาลบให้เป็น v in ขาลบคือ v in มีตัวหนึ่งเป็น BS ตัวหนึ่งเป็น VIN นะครับวีอินป้อมตามตารางวีอินป้อมตามตารางเพราะฉะนั้นผมต้องใช้วีอินมีค่าเท่ากับ0ถึง5โวลต์โอเควีอินคือขาลบเพราะมันกลุ่มควรจะใช้แหล่งจ่ายพาวเวอร์ซัพพลายที่ป้อนค่าได้ครับมีตัวนี้นะครับเมื่อกี้คร่าวๆคือ0ถึง5โวลต์โอเคส่วนถึง5โวลต์อันนี้ครึ่งหนึ่งก็ 2.5 โอเควงจรน่าจะยังไม่เสร็จผมต่อฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วก็มี R2 อีกตัวหนึ่งนะครับต่อที่ขาบวก50Kต่อขาบวก 50K ต่อขาบวกมาดู V out บ้างดูฝั่ง out out ก็มี RL เสร็จแล้วต้องการ V out ด้วยน่าจะเสร็จแล้วนะใส่ไฟเลี้ยง5โวลต์กลาวเอาท์พุตก็มี 1K นะครับขาตรงนี้คือ V out แล้วก็ฟีดแบ็กที่50ใส่แรงดัน V in ที่ขาลบ0ถึง5โวลต์VS คืออะไรไปดูดิ
VS คือบวก5โวลต์งั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น5โวลต์โอเคอันนี้คือใส่5โวลต์ตลอดเวลานะครับส่วน Vin ก็ปรับค่าตามตลาดวัดแรงดัน Vout บันทึกค่า Vout ก็คือค่านี้นะครับแต่เราใส่ไปเต็มที่ที่5ก่อนเพราะว่าเราเริ่ม5โวลต์เนี่ยแล้วค่อยถอยลงมาใส่ที่5โวลต์ได้อะไรเลื่อนนิดหนึ่งตรงนี้มันชนเลยใส่เต็มที่5โวลต์เลย 6.84 มิลลิโวลต แล้วถ้าใส่ที่2เกิดอะไรใส่ที่3ได้2โวลต์นี่ใส่ที่3ได้2โวลต์ใส่ที่1ได้อะไรใส่ที่1ได้4โวลต์เมื่อกี้ใส่ที่5ได้อะไรนะใส่ที่5ได้มาประมาณ06.84มิลลิโวลต์6.84มิลลิโวลต์นะครับถ้าใส่ที่2ได้อะไรใส่ที่ 1.5 ได้ 3.5 ถ้าใส่ 3.5 ได้ 3.5 ได้ 1.5 ใส่ที่4ได้อะไรถ้ามันยากเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น4ไปเลยคุณก็ดันเต็มไปเลยได้1โวลต์ถ้า 4.5 ได้ประมาณ500มิลลิโวลต์ที่ 2.5 ได้อะไรครับใ
ขอปรับเป็น 2.5 นะแล้วก็อัดเต็ม 2.5 ได้เลยก็ได้ 2.5 โวลต์ที่2ล่ะที่สองได้สามที่0.5ล่ะศูนย์จุดห้าคือ500มิลลิแอมป์4.5ที่ศูนย์แล้วครับเกิดอะไรขึ้นสี่จุดเก้าเก้าแล้วก็นำมาเขียนวาดกราฟให้ผมหน่อยแล้วก็สรุปผลการทดลองออกมาอันนี้คือเขียนเดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนถ้านักศึกษาลองต่อแบบเวทบอร์ดก็จะเอา IC ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไล่ต่อดูแต่ผมว่าใช้ตัวโฟลว์น่าจะสะดวกกว่านะครับลองดูแล้วก็สรุปวิเคราะห์ผลการทดลองมานะครับการทดลองนี้ก็มีอะไรครับทดลองวาดแล้วก็วิเคราะห์ผลดูแล้วก็วัดแรงดัน V out เดี๋ยวตัวเซอร์กิตวิศาสตร์ผมเซฟให้ครับอันนี้น่าจะคือการทดลองที่10แล็บ10Op amp แล็บที่10นะครับเอาไว้ในไหนดีไว้ในไอ้4นี่ก็ได้ไลซีโอเค
4.5 กับ5มีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะที่ 4.5 ที่ 4.5 ได้500มิลลิโวลต์นะครับที่5ได้ประมาณ 6.84 มิลลิโวลต์กี้ผมไว้ในไดซีแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาใหม่เซฟไว้ในเมื่อกี้ผมเซฟไว้ในไลน์ 4แล้วนี่นะเซฟใหม่กันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเซฟแล้วก็เอาขึ้น Microsoft Teams ให้แล้วกันนะครับแต่กำลังสงสัยว่าหายไปไหนผมเซฟไว้ในนี่ก็เจอละอันนี้ไว้ในโควิดเลยอ่ะน่าจะเจอแล้วนะโควิดตัวซิมูเลชันให้ไปแล้วนะครับลองทำผลการทดลองก็แอสไซน์แล็บสุดท้ายน่าจะใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าก็สอบพอดี Createส่งไปในวันที่1นะครับแล็บสุดท้ายแล้วนะครับแล็บ9วันนี้วันสุดท้ายก็ยัง
มีคนส่งแค่คนเดียวโอเคจะขอเช็คชื่ออีกรอบนะครับกฤษณะขาดแน่วันนี้ก็ยังไม่มากฤษณะหนึ่งนวพรชิษณุพงศ์วัชรพรนะครับขาด4คนนะครับโอเคโอเคครับมีอะไรสงสัยไหมเอ่ยไม่มีอะไรผมไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ภายใน15นาทีเดี๋ยวขอสต็อปก่อนนะครับ